สวัสดีค่ะสาวๆออฟฟิศนะคะทุกคนเวลานั่งทำงานนานๆแล้วเนี่ยก็รู้สึกเมื่อยนะคะทั้งเมื่อยหลังเมื่อยคอบ่าไหล่กันนะคะเดี๋ยววันนี้ครูขวัญใจนะคะเราจะมาสอนท่าฝึกโยคะง่ายๆนะคะในโต๊ะออฟฟิศกับเก้าอี้ที่เรานั่งทำงานนี่แหละนะคะก่อนที่จะไปพักเบรกทานข้าวเที่ยงกันนะคะมี2ท่าเองง่ายๆเลยนะโอเคทุกคนก็แค่นะคะขยับตัวนั่งบนเก้าอี้นะหลังตรงแบบนี้เลยแล้วก็ยกขาทางด้านขวาขึ้นมาค่ะข้อเท้าขวาวางอยู่บนเหนือหัวเข่าซ้ายนะคะแล้วก็เอามือขวาเราผลักต้นขาลงล่างนะให้เป็นแนวดิ่งลงไปก้มตัวมาข้างหน้าเท้าด้านซ้ายกดพื้นแน่นๆก้มลำตัวลงนะคะยืดตัวลง3หายใจสัก3ลมหายใจค่ะ2ค้างไว้ยังคงเฟรชข้อเท้าทางด้านขวาด้วยอีก1ลมหายใจค่ะและเปลี่ยนยกลำตัวกลับขึ้นมาวางเท้าลงค่ะอีกข้างหนึ่งนะคะเราก็ยกขาซ้ายขึ้นมาวางข้อเท้าซ้ายนะคะวางบนเหนือต้นขามือผลักต้นขาทางด้านซ้ายลงด้านล่างพับตัวลงกระดกข้อเท้าทางด้านซ้ายตลอดค่ะไหล่ไม่ห่อไม่เกร็งค้างอยู่ในท่าประมาณ3ลมหายใจนะคะก้มตัวลงให้หน้าอกใกล้ลงไปที่หน้าแข้งอีก2ลมหายใจเวลาฝึกท่านี้จะรู้สึกตึงกล้ามเนื้อก้นด้านนอกทั้งหมดนะคะพอครบแล้วเราก็เปลี่ยนยกลำตัวขึ้นและก็วางเท้าลงโอเคนะง่ายๆเลยได้ยืดก้นได้ยืดหลังล่างต่อไปเราจะมายืดหลังส่วนบนช่วงสะบักและหัวไหล่กันเพราะฉะนั้นก่อนทุกคนต้องยกตัวขึ้นนะคะแล้วก็ขยับเก้าอี้พนักเก้าอี้จะอยู่ด้านไหนก็ได้นะคะขวาหรือซ้ายก็ได้นะอ่ะคราวนี้ครูมาทางด้านนี้ก่อนเพื่อจะได้บิดตัวไปทางขวาเท้าห่างกันเหมือนเดิมกว้างเท่าสะโพกยกสองแขนขึ้นหายใจเข้าหายจอกหมุนตัวไปทางขวาค่ะเอามือจับเก้าอี้มือจับเก้าอี้นะคะแล้วก็ปิดตัวหมุนไปทางขวาหันหน้ามองไปทางหลังห้องเท้ากดพื้นแน่นๆนะคะเข่าไม่หนีบกันกางไว้กว้างประมาณ1ฟุตหายใจเข้ายืดตัวหายจอกปิดตัวและเปลี่ยนค่ะหันกลับมาตรงกลางเดี๋ยวเราทำอีกด้านหนึ่งนะคะเราก็แค่หมุนตัวขยับไปแล้วก็ยกแขนขึ้นหายใจเข้าหายจอกบิดตัวไปทางซ้ายมือจับพนักเก้าอี้นะคะเข้ายืดตัวออกแล้วบิดตัวมองไปทางด้านหลังค้างไว้2ลมหายใจได้อย่าลืมนะกดเท้าแน่นๆ นะคะหัวเข่าไม่หนีบเข้าหากันหายใจเข้าอีกครั้งหนึ่งหายจอกแล้วบิดตัวเปลี่ยนค่ะกลับมาตรงกลางแล้วก็กลับมานะคะเป็นยังไงบ้างนะคะลองฝึกกันดูนะได้กล้ามเนื้อหลังทุกส่วนเลยกล้ามเนื้อหลังล่างแล้วก็กล้ามเนื้อตรงหัวไหล่และหลังส่วนบนนะคะจะได้ไปทานข้าวกันอย่างมีความสุขนะคะพักเที่ยงแล้วไปทานข้าวกันค่ะนามาสเตขอบคุณค่ะ